พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน NIS Enzyme Duo นวัตกรรมใหม่เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอทราบไหมครับว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมีมากเรียกว่าเกือบทุกช่วงของกระบวนการผลิตเลยก็ว่าได้ครับซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียโดยตรงกับคนทำงานแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะถ้ามีเทคโนโลยีดีๆมาช่วยลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตลงได้บ้างก็คงดีใช่ไหมคะนักวิจัยไบโอเทคสวทช.รวมกับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลธนภัยสารผลิต NIS ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ได้จากการหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในกระบวนการลอกแป้งและกระบวนการกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแทนการใช้สารเคมีจุดเด่นของ NIS คือจะทำงานแบบจำเพาะเจาะจงไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพความแข็งแรงของผ้าสามารถลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายได้พร้อมกันในขั้นตอนเดียวซึ่งช่วยประหยัดเวลาประหยัดพลังงานลดต้นทุนในการผลิตและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมผลงานวิจัยร่วมโดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลธนภัยสารไบโอเทคและ M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000